ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะอปมช.คุยข่าวสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวไม่มีใครคนนั่งคนใดนะคะสะดุดปูเข้าลมตีลมปวดสะดุดคนยิ่นเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณฟังที่รักที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันสุจินสุขนานกับผมสุนทรดีน้ำครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับค่ะเขาวันนี้พบกับอปมจคุยข้าวนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขตฮอกกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะพบกันประจำเดือนพฤษภาคมนะคะสุดเศร้าสุดตายข้องเดือนค่ะวันที่27นะคะวันนี้27พฤษภาคม2560ค่ะโทรก็มาให้กำลังใจติชมรายการได้ที่ศูนย์จนา570533ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ผู้ใหญ่มีเรื่องไรมามั่งอันนี้มาคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเอาเรื่องไรดีมันมีไล่ๆเรื่องค่ะกับก็ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะติดเตรียมเอาไว้ก็มีอยู่ช่องสามเรื่องค่ะอยากจะมาพูดคุยกับผู้ฟังไล่ๆทานที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องขวดพลาสติกอะค่ะผู้ใหญ่สักนิดก่อนนะคะนะเรื่องขวดพลาสติกตัวๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มซี่ข้าวซี่ซี่คำคำนะคะคุณฟังหรือว่ามันมีอยู่หลายซี่เหมือนกันนะคะก็ ไปค่ะค่ะวันนี้จะพูดเรื่องขยะนะคะขยะที่มีรายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการก็คือพวกขวดพลาสติกนี่เองค่ะคุณฟังสร้างรายได้กับผู้ประกอบการที่สร้างอาชีพได้เป็นก้อเป็นกำกันเลยทีเดียวค่ะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็ยังไม่เรื่องขยะนี่บางที่ทำเพื่อทำให้เกิดมูลค่านี่อาจจะเด็กนักเรียนหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นข้างด้นเปลี่ยนผ่านอยู่เราเก็บใจเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะป๋อหญ้าเก็บเร็วเอาไปค่ายในเปิ่มมูลค่ะครับเปิ่มมูลค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้จะพูดถึงป๋อขาคนกลางนะคะคือผู้ประกอบการตีโร่รับอยู่สี่บ้านนะคะสมมติว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการสื่อพวกพลาสติกพวกนี้นะคะพวกอลูมิเนียมอะไรก็ไม่ว่านะคะที่กองไปค่ายเซ็ตซิ่งเรือจ่ายดีใจแล้วแต่ยังมีประโยชน์นะคะก็มีรถรับซื้อตัวไปนี่ผู้ใหญ่ก็เห็นมาเต็มคันรถเลยอาจจะเป็นรถพวงหรือรถคาบาได้ก็แล้วแต่ครับค่ะเต็มไปหมดนะคะแต่ขาควักเตือนไปครับคุณที่เดินท่านโจรไปมาบางทีเห็นว่ามันเป็นขยะอยู่ริมด้นริมทางเดินนี่ครับข้าช่วยเก็บใส่ตุ้งปากรับไปบ้านรวบรวมคันไวเร็วพอได้มากๆเอาไปค่ายปอขาคนกลางอีกทีนึงใช่ค่ะอย่าทิ้งง่ายเป็นปาราข้องคนอื่นนะคะเพราะคนอื่นก็มาเจอข้อต้องเก็บอยู่ดีนะคะเป็นการช่วยเหลือทั้งคุมไปด้วยอัตโนมัติดูแลซึ่งกันและกันโดยการทำความสะอาดเมืองบ้านเมืองของเรานะคะเมืองตรังก็ทาดได้ก็โปเจ้าเมืองตรังนี่เลยค่ะดูแลนะคะเจ้าตั้งจัดตากว่าเขาขับรถผ่านไปผ่านมาหรือคนต่างเมืองเนี่ยตากว่าเขาผ่านไปมาไม่เห็นขยะข้างๆเขาก็ไม่กล้าทิ้งอะค่ะแต่ตาเขาเห็นขยะระเนระนาดผู้ใหญ่ว่าเขากล้าทิ้งไหมกล้านะคะครับถ้าเราทำตัวอย่างที่ดีๆคนอื่นนะจะทำตามครับสิ่งที่ดีๆน่าจะช่วยกันตั้มเพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่นได้ตามๆเมนเทนในเล่เมฆเขายังไปดำน้ำเก็บขยะเลยในนี้ครับอยู่ข้างทางเดินนี่ครับบ้านเราตั้มเพื่อกระดายให้ดูดีค่ะหลายๆคนหรืออาจจะตามๆถ้าเป็นวันนี้พวกผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองได้ทำรีเริ่มตำไว้แล้วต่อไปวันข้างหน้าลูกๆล้านๆคนหนุนลั่งก็ได้ตามๆค่ะ
ค่ะทีนี้จะมาคุยถึงว่าผู้ประกอบการนี่ที่รับซื้อขวดนะคะที่เขาแยกขยะแยกขยะออกเป็นชิ้นส่วนไม่ถึงว่าขวดเนี่ยมันจะมีขวดซี่นะคะขวดซี่ข้าวขวดซี่ข้าวซี่แก้วซี่น้ำตาลค่ะแล้วซี่ขวดขวดใส่ใส่ขวดแก้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขวดขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะคะว่าขวดค่ายใดนะยาชูกำลังนี่ยาไอ้พวกผลิตภัณฑ์ชูกำลังพวกเนี้ยนะคะว่าขวดเนี่ยค่ายใดแล้วก็คนที่ซื้อนะคะเขาจะมาซื้อเป็นเยอะๆพอเขาเป็นนักอะไรนักลุนโจกอะค่ะโอ้ครับค่ะเขาจะซื้อไปลุนโจกเลยค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการนะคะเขาจัดแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงว่าขวดคุณขวดไส้ขวดซี่แล้วก็ขวดแก้วพวกเนี้ยค่ะผู้ใหญ่เขาจะเอามาแยกเป็นส่วนๆแล้วทีนี้ก็จะเอาคว้ามันออกมาคว้ามันออกวางไว้เองนึงอ๋อใส่ตะกร้าไว้เองนึงนะคะแยกแบ่งค่ายเป็นคว้าโนก็แยกไปส่วนนึงขวดแก้วนี่ก็ส่วนนึงคว้ามันสามารถค่ายได้คว้าละ1บาทสำหรับผู้ลุนโจกนะคะครับแต่ถ้าเขาซื้อเป็นกิโลนี่เขาสามารถลุนโจกได้ไล่ๆก็ก็ถือว่าคุ้มอะค่ะทีนี้ไม่ใจแนะนำให้ไอ้ไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วเปลืองคว้าขวดค่ายกันนะไม่ใช่นะครับนะไม่ได้แนะนำตรงนั้นค่ะแต่จะเล่าให้ฟังถึงผู้ประกอบการเหล่าการเยกการเยกประเภทของขวดนะคะตีไม่ใช่แล้วนะคะจริงเหลือใจค่ะจริงเหลือใจนั่นเองสำหรับขวดไส้นะคะขวดปกขวดเครื่องขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็บอกว่าค่ายได้โลละ50ถึง60สตางค์แต่ว่าฟ้าของเขาอะค่ะได้ไป1บาททีนี้ก็ว่าคนค่ายอะคนผู้ประกอบการก็ได้กำไรช่องโตไงขวดก็ได้ค่ายฟ้าก็ได้ค่ายค่ะผู้ใหญ่แต่ว่าเทเร็วๆมากมันตัวไปนี่เขาค่ายร่วมกับขวดปลอมคว้าค่ายไปเป็นกิโลค่ะอันนั้นที่ว่ารถเตลเรซื้อเลยครับแต่ผู้ประกอบการจริงๆที่ก็นั่งรอซื้ออยู่ที่บ้านน่ะก็ไม่ทำมานานมันชาวบ้านตัวไปนี่คนที่เก็บนี่เขาไม่ได้รู้ไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นแต่ว่าเก็บไว้ข้างบ้านเก็บไว้ใส่ตุ้งใส่ตะกร้าได้ไว้ล่ะค่ายออกไปไอ้เปลือยหายเป็นหญ้าข้างบ้านพอรถมาก็ค่ายเลยครับไม่ได้กิดไม่ได้คำนึงแต่ถ้าเหยียบค่ายแล้วได้ราคาดีว่านะคะส่วนฟ้าอลูมิเนียมอีกอย่างนึงแล้วนะคะว่าอลูมิเนียมจะไอ้ปองนุ่มอะค่ะปองหนุ่มจืดอะเห็นไหมปองหนุ่มจืดปองสั้นๆน่ะปองตามีอะไรประมาณเนี้ยโอ้ครับค่ะไอจุกติก็เปิดฟ้ากระปองอะค่ะโอ้เอาออกมาได้นะคะครับผมเคยเห็นที่โรงพยาบาลครับเคยผ่านไปที่โรงพยาบาลเขาข้อรับบริจาคไปล่อเป็นค่าเทียมค่ะเขาจะเอาไปล่อมค่าเทียมค่ะพวกนั้นแต่ว่าสะสมเอาไว้นะคะเพราะอนามัยบางอนามัยเขาจะใช้วิธีให้คนที่ไปควักตองอะค่ะแจกนมแจกไข่อะไรประมาณเนี้ยแจกนมแล้วก็แจกไข่ด้วยนมนี่ก็จะเก็บจุกกลับมานะคะจุกมันคือไอ้ตัวเปิบตัวเปิดนั่นแหละค่ะผู้ใหญ่ครับค่ะตัวเปิดนั่นเอากลับมาให้นะไม่ว่าเขาได้กินจริงไหมเขาได้ดื่มนมนี่จริงไหมนะคะแล้วก็เอามาเป็นพยานหลักฐานว่าเขาดื่มแล้วแน่ๆถ้าเปิดแล้วนะคะบอกตาว่าไม่ห่างเปิดตรงนั้นมันก็ไม่สามารถดื่มนมได้นะคะทีนี้นักล่ารางวัลนักล่าโชคตัวไปเนี่ยค่ะเขาจะมาซื้อไปทีนี้คนค่ายก็ได้กำไรถึงสองต่อเนาะค่ะอลูมิเนียมนะคะถ้าเป็นปองอลูมิเนียมปวกปองอะไรนะปองเบียปวกประเภทนี้จะค่ายได้ถึงกิโลละ20บาทนะคะคุณยายครับนะค่ะแล้วก็ว่าขวดเครื่องปรุงต่างๆนะคะแต่แยกขิงโจกกับว่าอลูมิเนียมนะคะแยกกันค่ะว่าขิงโจกว่าอลูมิเนียมนี่จะไม่ค่ายปุ้นกันโนฮันในตีดอได้กำไรมากนะคะก็ใหญ่ก็เป็นส่วนๆค่ะราคาก็แตกต่างกันมากว่ายิงจูงนี่ค่ายได้บาท1บาทถึง2บาทค่ะส่วนคว้าอลูมิเนียมก็มันที่บอกแล้วนะคะค่ายได้กิโลละ20บาทใช่ค่ะอันนี้พอค่ะบอกว่าการแยกเนี่ยก็ไม่อยากเย็นอะไรมากมายนะคะนี่ก็คือผู้ประกอบการเล่าให้ฟังนะคะว่ามีผู้ประกอบการโรมาแล้วลาวโตค่ะโรมาแล้วลาวโตค่ะนี่ถ้าคิดว่าเราเก็บเองนะคะเขาคงไม่ไหวเราต้องซื้อกันเราต้องรวมซื้อกันด้วยถ้าไม่รวมซื้อนี่จะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็กระเดินเรซื้อนะคะแล้วผู้ใหญ่รู้ไหมขวดพลาสติกบางชนิดนะคะเป็น
ขวดเครื่องดื่มพวกน้ําซ่อมหรืออะไรต่อมีอะไรที่ที่เขาอัดสัญญากาศแล้วก็มาขายนะคะจุกขวดนะคะสามารถเอาไปใช้ถ้าเราต้องการใช้นะคะเอาไปใช้อีกต่างหากได้เช่นว่าวันนี้นะเราซื้อน้ําตาลมาเป็นถุงใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มีน้ําตาลเป็นถุงใช่มั้ยคะครับทีนี้พอเราเปิดปากปุ๊บถ้าเราไม่มีกล้องที่จะใส่วายกันหมดก็ข้าไปกินแต่นะวันนี้นะคะวิวัฒนาการของกระป๋องพวกเนี้ยพวกจุกขวดที่เราใช้แล้วมันไม่มีประโยชน์เนี่ยค่ะเขามาตัดตอนติดปากมันเลยค่ะตอนติดปากมันนั้นให้เชียดไปข้างปากมันเลยให้เลือดสักนิดนึกออกไหมคะค่ะคุณฟังที่ฟังอยู่เขาน่าจะนึกออกนึกตามได้นะคะว่าเอาขวดมาถึงเนี่ยเราก็ปาดก็ไปเกือบถึงปากมันนะค่ะพอเกือบถึงปากนี้อันนี้ให้ความรู้เลยนะพอปาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จับไอ้ขวดที่ตอนที่เลือดที่เราปาดเลือดอยู่เนี่ยบิดเกลียวออกมาค่ะคุณยายบิดเกลียวออกมาแล้วก็เปิดฝาตังไว้ไอ้ส่วนขวดที่เป็นคอนั้นเราก็หลวบปากตุ้งน้ำตาลเมื่อกี้ค่ะแย่งเข้าไปนะแย่งเข้าไปแล้วก็รูดขวดออกมาถึงที่ว่าจุดที่ว่าน้ำตาลอยู่แล้วก็ปรับทุ่งนั้นเลยค่ะแล้วใจคว้าขวดนั้นมาบิดเกลียวเข้าไปทีนี้ก็เหมือนกับทุ่งหมี่ปลากันเลยทุ่งหมี่เกลียวอะไรเหมือนขวดอ่ะลักษณะเหมือนขวดเลยใช่ปากขวดหมากรวมเหมือนปากตุ้งค่ะแล้วใจปิดคว้าไม่ถึงว่าในทุ่งนั้นนั้นมีคว้าปิดเหมือนกับตุ้งนั้นมีความปิดแต่ว่าอันนั้นเราวิวัฒนาการไปอะไรนะประยุกต์ใช้อ่ะค่ะประยุกต์ใช้เผื่อเราไม่สิ้นเปลืองข้องใช้เราไม่ต้องดึงฉีกตุ้งนั้นมาใส่ในกระป๋องอีกทีนึงนะคะก็ใช้แบบนี้จะเลยในตอนท้ายมันเรายังเก็บไว้ใครได้เลยครับก็ว่าได้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะปัตตนาค่ะสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะอันนี้นะคะแต่ว่าใครฟังอยู่ลองทำแร่ได้เลยนะคะเอาผ้าขวดมานะคะเอาขวดมาเลยมาถึงปาดปั๊บนะคะปาดไอ้ติดกับไปข้างไปขวดกลางขอขวดเลยนะคะแล้วเอาทุ่งน้ำตาลนะคะที่เปิดแล้วเนี้ยมารวบไอ้แน่นแล้วปิดฝ้าไอ้ตรงที่เราปาดออกมานี่ออกให้เป็นรูเลยบอกว่าเราเปิดว่าออกมันเป็นรูเลยปุ้ยไงครับทีนี้แย่งก็ไปปั๊บนะคะคุณฟังแย่งไปปั๊บแล้วก็ปิดทุ่งกลับมาแล้วก็ปั๊บทุ่งกลับมาแล้วก็ชายคว้านั่นปิดขวดให้มันเดิมปิดขวดปิดเหมือนปิดขวดเลยนะคะครับอันนี้เราจะได้คล่องจริงแน่นอนเลยนี่เต้าเป็นทีวีจะทำให้เลยอันนี้มันทำไม่ได้นะคะนี่คือประโยชน์คล่องขวดนะคะจุกขวดตีเราไม่ใช้แล้วนะคะประเภทพลาสติกนะคะคุณฟังแค่นี้เราก็ได้สิ่งดีว่าปลอดภัยจากหมดแล้วค่ะครับแต่ว่างอดีตมันแม่งครับไม่เข้าแม่งเข้าไม่ได้รู้ไว้ชัยวาชัยบาไปง่ามครับถูกสิ่งถูกอย่างเข้ามาประยุกต์ใช้ไอ้เกิดประโยชน์มันก็ได้เกือบตกเหลืองถูกสิ่งแล้วแต่เราเลือกใช้และสไตล์ก็ขอวอนนะคะวอนคุณที่ขับรถอยู่นะคะบางที่คุณขับรถไม่ได้จริงเองหรอกค่ะผู้ใหญ่แต่ว่าคนที่นั่งมาในรถนั่นแหละทิ้งไปข้างทางครับข้างรุ่นกับมันคือจากนั้นเลยครับตุ้งพลาสติกน้ำมีกระดาษทิชชู่นะเคยนะคะเคยครับเราทำล่างขวดน้ำได้เป็นเรื่องปกติเลยตุกเพื่อนเตะต่างๆเตะมีคนอาไม้ห้ามแล้วถ้าถึงกระยะเลยมีตัวจับรับแต่ไม่เคยไกลครัวจีนีปุ้ยใหญ่น่าจะต่อตักเหลืองต่อตักเหลืองเลยค่ะเหลืองเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะตะเล่งถึงทำไมเล่งเหลืองนี่ก็คงไม่ได้ขอต้องคงคุยนะคะปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะเป็นปัจจัยข้องส้มเด็ดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองค่ะคุณฟังนะคะท่านบอกว่าพระองค์ท่านบอกว่าความพอเพียงเนี่ยมีความหมายกว้างๆยิ่งหนักยิ่งกว่านี่มากมายนะคะคือคำว่าพอข้อพอเพียงก็พอเพียงเนี่ยก็พอแก่นั่นเองนะคะคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความลุบหน่อยเมื่อมีความลุบหน่อยก็เบียดเบียนคนอื่นหน่อยอันนี้จริงค่ะกระโกงหน้าจะลดปังหน้าสร้างคมลงได้มั้งยังหน่อยยังหน่อยถึงค่าจัดตัดชีวิตก็พวกสัตว์ก็ไม่ก่อยตายพวกก็พวกเครียดอะไรประมาณนี้นะคะยังหน่อยที่ทุกเราคันนี้กระโกงไม่ได้เบียดเบียนได้กัน
พระองค์ท่านยังตัดต่อไปเลยนะคะว่าถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงไม่ความว่าพอประมาณถือตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีข้องรู้ราก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่คือประดับรัฐเนืองในโอกาสวันจะเริ่มมาจนบรรซาข้องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์ปรมินทรามาผู้มีพลอดุลยเดชค่ะครับใช่ได้ตลอดกันครับพอคุยแล้วปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนี้พอคุยแล้วเนี่ยบางที่ลิ้นจะปั้นนะคะบางที่รอบแรกกันไม่พันหรอกพอรอบล่างมันพันอุ่นวายเสียดีนะคะลินนะคะคุณฟังเถอะค่ะดิฉันนะคะวันก่อนไปที่เข้าวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังของเราเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปตรงนั้นมีตลาดค่ะเรียกเขาเรียกตลาดเลยตาจำไม่ได้นะคะตลาดนี้เพิ่งเปิดขึ้นวันแรกในวันที่25ที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นตลาดที่ว่าคงได้ก็ไปค่ายได้แต่เป็นราคาทุกๆไม่มีกันไม่มีราคาแพงๆนะคะเป็นกล้วยเป็นพวกห้อยห้อยอ้อยคมเลยนี่ไปเป็นเขาค่ายกันอยู่มีข้าวโพดมีสับปะรดนะคะแล้วก็มีพวกสวรสนะคะพ่นสวรสที่ว่ายังดิบๆอยู่เลยนั่นที่ยังไม่เอาน้ําออกจากหน่วยลงแสดงว่าจากเกษตรกรตึงคนซื้อไม่ได้ปานคนกลางราคาจึงตกคนกลางราคาขอตู้กว่าเยอะนะคะแล้วก็มีอีกมากมายค่ะก็มีพวกกล้วยไล่นี่แหละแล้วนะจะตู้ว่าทําตรงตลาดที่เขาวางค่ายไปเดินแท้ว่ายอดนะคะวี่นึงกล้วยน้ําหวานนี่วี่ละ20กว่าบาทแต่ที่นั้นตลาดวันนั้นนะคะเป็นตลาดที่เปิดไม่ก็จริงแต่กล้วยแควี่ละ10บาทเองค่ะผู้ใหญ่ว่าชาวบ้านเนี่ยเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเปิดทั้งวันเลยเหรอเปิดจริงๆแล้วเขาจะเปิดทั้งวันแต่ว่าพอคล่องหมดแล้วคนก็ไม่รู้มาซื้ออะไรแล้วทีนี้นะคะพอหมดก็เก็บคล่องก็มีพวกไก่แป๊ดไก่ไก่นะคะไก่เค็มข้าวซ่านนี่ก็มีตั้งแต่ข้าวดอกข้านะคะข้าวสั่งยอดแล้วก็ข้าวไลเบอรี่นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำปั่นลืมสามีปั่นลืมสามีจริงๆแล้วเขาแรงเขาจ่ายคำดื่มเดิมว่าไอ้ได้อะลืมพัวครับจริงๆมันจ่ายคำนั้นแต่ตาควังเลยเหมือนกับว่าไม่ทุบปั๊บค่ะจริงๆแล้วกินจนลืมครับกินจนลืมกินจนลืมนึกไปว่ามีคนอื่นอยู่เลยครับตีมากินข้าวเหนียวเนี่ยนะคะตีจะควรอีเก็บไว้ก็กินกันจริงๆแล้วผมไม่ไอเรื่องข้าวมาเรานี่ผมก็เร่งทะเลาะกับว่าทำเปลือให้คนตรังได้กินข้าวตรังไล่เพื่อนเตะครับในจังหวัดตรังที่ว่าทำนาทำนาดิเสร็จแล้วน่าจะหนวดข้าวซี่ข้าวแล้วก็ค่ายซื้อกันเองไม่ต้องไปซื้อจากต่างจังหวัดมาเรายังมีข้าวเลือกกินอยู่มั้งมันคงนาเบิ้นซี่คงนานายุ่งนายุ่งค่ะรู้สึกว่ามาข้าวเสี้ยตอนนี้นาข้าวเสี้ยก็ปลูกข้าวเยอะแล้วนะครับค่ะปีนี้กำลังรุ่นนารุ่งอยู่ปีนี้ชาวเตี้ยก็มีตันรงนะคะตันรงครับจังหวัดตังของตันรงสายยันดินตราปัดตันไปออกปากดำนาออกปากเก็บข้าวตำอยู่ตลอดมันคงอำเภอเมืองตังนี่ก็หน้าปลาหน้าปลาตำบลหน้าปลาเก๋ๆกันนะครับโตเด่นกันครับหน้าเมืองซี่ครับอ๋อค่ะผมก็เคยได้ไปรวมหลายๆหุ้นเลยเหมือนกันค่ะโดยอดีตคำนั่นเชิญตันเป็นผู้ประท่านอยู่เมื่อในเมื่อเรามาปลูกข้าวกินเองคอมันข้าวทำนองตรงตีว่าเศรษฐกิจพอเพียงข้าวถึงคำนั่นนะคะคุณฟังค่ะเราไม่ใช่ว่าทำแล้วว่างแต่ค่ายอย่างเดียวหรือทำเลยว่างแต่กินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการปลูกข้าวไร่ปลูกข้าวหน้านี่โปถึงหน้าข้าวเก็บไม่ไหมอะค่ะจะมีชาวบ้านนี่นายสู้เก็บข้าวไหมหรือเราเจอกันสักช่องโล่สามโล่ที่ป้าไปกว้าโปยาตายายนะกว้าหยาดปีนองกว้าเพื่อนกุ้งปีนองคนที่เขาไม่ได้ทำหน้านะคะเพราะว่าการทำหน้านี้ไม่ใช่ว่าจะได้ทำกันตุกมู่ตุกเล่าตุกคนหรอกถ้าพื้นที่ไม่อำนวยหน้าก็ทำไม่ได้นะคะทำไร่ก็ต้องเป็นไร่เลื่อนลอยไม่ได้เป็นไร่ที่ว่า 100% เหมือนหน้าก็จะทำได้ทุกปี
ต้ไร้นะคะเขาต้องเดี๋ยวนี้ต้องขุนยางปาราขุนยางปาราเซตประมาณ2ปีเนี่ยได้ปลูกอยู่2ปีนะปลูกข้าวหลังจากนั้นมันกระร่มแล้วต้นยางใหญ่ก็เลยต้นยางใหญ่ขึ้นก็เลยยุดนะคะซึ่งได้เรียกหลายเลือนลอยถ้าเป็นต่างข้างเนื้อก็เป็นหลายเลือนลอยจริงๆแต่ก็ไม่ได้ปลูกก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราส่วนมากจะละเลยเรื่องหน้านี่เอาไปปลูกปาล์มมดนะคะครับพอราคาข้าวขึ้นตำปลือดีกระสือก็เปื่อนๆแต่ก็ปลูกกลางๆเลยค่ะวุ้ยใหญ่ทีนี้ครับข้าวบ้านเรานี่จริงๆนะครับน่าจะชนับชนุนต่ำเสือใกล้กันเองไม่เหมือนข้าวต่างจังหวัดบางที่ข้าวต่างจังหวัดนี่มาตั้งไว้หมดไม่กินแต่เรากินแต่ข้าวบ้านเรานี่หมดแย่งกินตึ้งตันผู้ควางลงวิเคราะห์เลยนะครับว่าน่าจะกินข้าวตีไหนดีว่าข้าวบ้านเราหรือข้าวต่างจังหวัดก็เราซี่ข้าวมาใส่ไปใช่ไหมใส่องค์ใส่ไรวันนี้ใส่ทั้งวันนี้มีหมดมากินหมดค่ะตรงห้าไรมาป้องกันไว้โดยเฉพาะปกแป้งฝุ่นนะคะมาโรยไว้มันจะไม่ข้าไปกินแต่ถ้าซื้อจากต่างจังหวัดตั้งลืมไหมไม่นะคะไม่หมดไม่กินแต่ว่าถ้าซื้อตามธนาคารไรนี้ไม่ปลื้อนะพอเคยลงลดตกลงซื้อเลทธนาคารตัวเองกับปูก้าวแต่ผมเห็นมันช่วยนี่ค่ะพอช่วยมากแล้วลองซื้อเลยสักทุ่มช่องทุ่มอะไรประมาณนี้แต่ไม่เคยเกินช่องทุ่มลงไปถึงแล้วจะหนังเลยความสวยงามของมันก่อนใจเอาไปยุ่งคือว่าไอ้ก็กวางเปล่งสักนะเปล่งคนเรากับเดียวปอแรงถึงเสียแต่พี่น้องต่างบ้านคงเจออยู่เราว่าแรงกันปลื้นไม่เปิดเปล่งง่ายกว้างเลยค่ะก็ปอแรงถึงพอปูถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะขอใจฟังเพลงจากประราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเอาไม่ใช่ประราชนิพนธ์กับเป็นเพลงติดเติร์ดทุ่นนะคะชื่อพระราชาผู้ทรงธรรมค่ะถึงตอนนี้นักเรียนไรเนี่ยครูโรงเรียนนะเจ้าเด็กไปฮัดรำนะคะแล้วก็ร้องเพลงนี้กันตัวกันแล้วตอนนี้เด็กเล็กๆนะคะร้องเพลงนี้ได้ขอชนะให้คนใหญ่ฟังเสียเลยเดี๋ยวนะคะเชิญครับฟังครับเชิญค่ะจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดี
ราชาผู้ทรงธรรมไปเร็วครับค่ะขอพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะฟังเร็วแต่ละกลางฟังสิบกลางตั้งสิบกลางกระโดดศึกษาซึ่งแล้วก็นำตานะคะมันอยู่ในหัวใจเลยนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเพราะคนไทยทุกคนประทับใจอยู่ตลอดมาค่ะคนไทยไม่มีวันลืมพระองค์ท่านเด็ดขาดเลยโน่นเลยค่ะต่อจะลืมสักทีก็ต่อแผ่นดินครบหน้าก็เด็กแผ่นดินครบหน้านะตอนนั้นนะก็ฟังเรียบร้อยเคยการเรียกตานว่าโปแต่ถึงมาได้เรื่องลูกเราเห็นอาจารย์ตำตาไว้นึกตึงเรื่องลูกค่ะก็คุณฟังค่ะถ้าพูดถึงนะคะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เด็กวัยรุ่นวันนี้เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าพวกเขาจะคิดกันอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเขาไปเจอเปื่อนๆเขาไปเจอบนฟุ้งนี่จะสิ่งที่เขาเห็นนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกตัวไปเนี่ยค่ะคนฟังที่เราเห็นๆกันตัวต่อไปนะคะเด็กๆจะกล่อยตามกันนะคะก็เรียกสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เด็กเคว้จากที่พ่อแม่นี่สร้างซ่อนมากมายแต่ว่าลูกจะไปเห็นการปฏิบัติตัวของเปื่อนๆที่เด็กที่แวดล้อมมาคิดเนี่ยค่ะครับประวายได้ตามเปื่อนไม่เจียวกว่างพ่อแม่ประมาณนั้นเลยนะค่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะพ่อแม่นี่ซ่อน10ครั้งนะคะซ่อน10คําลูกจะไม่ฟังนะคะแต่ว่าพ่อเพื่อนเนี่ยพูดสักคำมาโหลลงไปสูบยานจักมวนดิไปสูบบุหรี่ไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เราก็รู้อยู่แก่ใจสำหรับลูกๆนะคะที่นี่เรามีคู่มือว่าดูแลลูกวัยรุ่นให้เป็นคนดีได้อย่างไรนะคะคุณฟังนะเรามาแลกกันว่าในการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของวัยรุ่นชีกำลังซับซ้อนกับภาวะของตนเองว่าเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงนะคะที่สงสัยว่าตัวเองเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงผู้ใหญ่โปรดตัวเนี้ยนะคะผู้ใหญ่ต้นแล้วเนี่ย ผู้ใหญ่นู้นคนละผู้ใหญ่ค่ะก็บางที่นะคะพ่อแม่ต้องให้ช่วยทำงานคนจะไปโรงเรียนนะคะจนช่วยตัดยางอะไรปะเนี่ยพ่อว่าอยู่ข้างล่างกำลังนั่นจะไม่ไหวที่จะช่วยเลือกครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องเอาแรงงานของลูกที่ไปโรงเรียนเนี้ยมาช่วยกันมากช่วยเลือกครอบครัวค่ะก็เลยซึ่งกับซับซ้อนว่าตัวเองนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังตั้งใจเป็นวัยรุ่นแล้วอะไรกันรุ่นนั้นค่ะทีนี้ทำให้เขาเนี้ยเกิดความวิตกกังวลงุดงิดหายซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของวัยรุ่นกันเลยนะคะวัยรุ่นนี้มีความสนใจในตัวเองมากขึ้นพี่ที่พี่ท่านกับการแต่งกายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆหรือเป็นที่สะดุดตาของผู้ทรงกามเนี่ยนะค่ะที่ลำบากว่าเพื่อนก็คือคำว่าไปตรงกามนี่แหละค่ะทีนี้นะคะให้ความสำคัญต่อผู้ใหญ่น้อยลงมักคิดว่าความคิดตัวเองเนี่ยถูกต้องป่อแล้วทันสมัยมากกว่านะคะป่อผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยจะลาลั่งเลี้ยวนะคะตะเลตามความเป็นจริงเนี่ยผู้ใหญ่จะลาลั่งฉันวันก้นนะคะผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจกะล่านะคะไปตักน้ำอาบในอ่างใช่ไหมติดตักจากโบอ่ะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะก็อาบน้ำก๊อกกันแล้วนะคะก็น้ำประปากันมีก๊อกน้ำให้เรียบร้อยนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างความทันสมัยและไม่ทันสมัยนะคะไม่ทันสมัยกับความลาล่างกับทันสมัยเราเขาอยากมีอิสระเป็นของตัวเองด้วยค่ะผู้ใหญ่ควรเปิดโอกาสให้
ลูกล้านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นกันบางบางที่อาจจะขัดแย้งกันนะคะอาจจะขัดแย้งกันบางกับผู้ใหญ่กับผู้ปกครองแต่ว่าเราต้องฟังเหตุผลของเด็กด้วยนะคะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะเขาจะไม่กล้าคุยอะไรกับเราเลยแล้วก็จะตัดไปว่าไปคุยไม่มีประโยชน์ไปคุยเปื่อนว่าถ้าเรื่องไงเราต้องเปิดใจฟังพร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกล้านค่ะนะคะเราก็เขากำลังจุดกำลังก่อนหน้าตัวเองเกี่ยวกับจุดเด่นนะคะจุดดอยความสนใจความตระหนักและความสามารถด้านต่างๆก็จึงควรให้การจ้างรับตะนุ่นค่ะคนฟังเพราะว่าเด็กๆ เดี๋ยวสมัยนี้นะคะก็เชื่อมั่นในตัวเองมากเลยสร้างเคได้ดีนะคะว่าสมมติถ้าเขาจับโทรศัพท์มาเครื่องนึงนี่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วนะคะมีแต่ตู้ออกกับรับสายแต่เดี๋ยวนี้มันมีฟังก์ชันไล่ฟังก์ชันที่ว่าไล่ฐานแม้แต่ดิฉันเองนะคะก็ยังงงกับเรื่องนี้อยู่ทำไม่ไกลทันแต่ว่าพยายามนะคะพยายามจะตามลูกให้ทันเหมือนกันนะคะตัวลูกไปปื้อเราตามไม่ทันทั้งหมดเราก็ต้องพยายามนะคะผู้ใหญ่ที่นี่นะคะพ่อแม่ก็เหมือนกันนะคะต้องแลว่าลูกเนี่ยต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราจ่ายแต่อำนาจที่เราจ่ายนะคะเอามาเป็นความรักความห่วงใยให้มากว่าความอ่อนโยนความรักความห่วงใยนี่แหละค่ะจะทำให้ลูกหลานของเราได้ประทับใจในตัวเราได้ฟังเราใช่ไหมคะคุณยายครับไปข้างนอกตรงเปื่อนๆแรงยาบจริงแต่มันความรู้สึกว่ามันใบใจนะคะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยเขาใบใจค่ะการเล็กเมืองกูสู้เราวันนี้เขาใบใจแต่ว่าพ่อแม่พยายามพูดดีต่อไรบางทีเขาไม่ค่อยฟังเพราะฉะนั้นสิ่งไรนะคะที่เด็กๆคิดว่าเป็นความถูกต้องที่เขาคิดออกมาแล้วนะคะเราก็ควรรับฟังมั่งฟังแล้วเราก็แล้วว่ามันถูกต้องจริงไหมเราควรจะปล่อยไปตามที่เขาคิดหรือไม่นะคะแต่ยังไงเขาคว้ากันไว้ด้วยนะคะคุณฟังเด็กๆนะคะเขาชอบเปิดควันไปค่อนข้างหมากันทีเดียวชอบเขียนบันทึกประจำวันพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆบ่อยๆนานๆโปรแม่ไม่ควรเข้มหวดมากหนักนะคะหากการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่มีผลเสียต่อการเรียนหรือการจ่ายชีวิตประจำวันอันนี้ยิ่งประกอบกับเทคโนโลยีเนี่ยพ่อแม่ต้องตั้งใจมากว่านะเพื่อนเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะวัยรุ่นก็มีความสนใจเกี่ยวกับสังคมและก็ประโยชน์ของส่วนร่วมมากขึ้นสนใจไปตรงข้ามมากขึ้นและให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนจึงเริ่มง่างเงินกับครอบครัวนะคะตอนนี้เริ่มง่างเงินกับครอบครัวแล้วมันที่เคยพูดว่าก็ตอนข้าวหนูบ้านนะคะโปกับเมย์นี่ไปส่งตีโรงเรียนลูกร้องนะคะร้องอยากกลับบ้านเด็กไปไหมมาอยู่กับเมย์เด็กกับโปแต่โปเริ่มก้าวโปนึ่งโปปล่อยปั๊บก็ไปในโรงเรียนก็ไม่อั้นเล่เปือนแล้วนะคะอั้นโปเมย์แล้วนะคะก็ว่าเล่เปือนแล้วก็เดินไปเปือนแล้วก็เริ่มถุ่มแล้วถ้าเรียกไก่ก็เมย์ไก่ลูกไก่ก็ลูกไก่ยันเริ่มห้ากินเองได้แล้วนะคะอันนี้เคยบอกลั่นเศร้ามาคุยให้ฟังนะคะว่าเขานี่ป่าลูกไปช่วงโรงเรียนร้องนะร้องมากมายเลยแต่ปอบเจอเปื่อนมากๆตอนนี้นะคะเมเรียกำยันเลยก็ว่าปลื้นไปกับเปื่อนปลื้นไปกับเปื่อนเชื่อเลยก็บอกว่าต้องทำใจและลูกปล่อยตัวเองป่าลูกไปโรงเรียนเร็วไงตัวเองต้องการทำงานก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องพยายามให้กายจิตกับลูกมากว่าดีว่าปล่อยปลาละเลยนะคะเช้าอาทิตย์นี้ต้องดูแลเขาอย่างดีเลยนะคะค่ะพ่อแม่เนี่ยจึงควรดูแลนะคะการเปลี่ยนแปลงของลูกด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นพ่อแม่วัยรุ่นพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นอายุมากเท่าเราที่อ่ะเป็นพ่อแม่ประมาณ20กว่าปีครับบางคุณพ่อบางคุณแม่ยังเป็นเด็กยิ่งอยู่เลยยังไม่ครบ20ปีที่คุณเธอก็มีลูกเสียแล้วนะคะจึงได้เด็กแรกเด็กยิ่งแม่นะคะครั้งนึงเคยได้ยินทานชาสุขจังหวัดทันพูดนะคะก็จำมาไว้ว่าเออคำว่าเด็กยิ่งแม่นี่คือใครนะคะที่นี่การยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นตามวัยนี่พ่อแม่ต้องยอมรับแล้วนะคะเปิดช่วยประคับประคองถ้าเป็นต้นไม้ก็ใหญ่ลมลูกเราก็เหมือนกันกับไม่ใหญ่ลมถ้าลมลงแล้วก็จะบาดเจ็บพอความบาดเจ็บมันจะเป็นแผลในใจของเขาอะไรพวกนี้ครับจริงมาอ่ะเป็นแผลในใจของเขาเลยนะคะ
ให้กำลังใจสนับสนุนให้ลูกๆนี่สามารถปรับตัวให้ก้าวกับสภาพเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่คะคุณพ่อคะช่วยดูแลลูกๆให้ประกอบอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็มีความตั้งใจรับผิดชอบใส่ใจรับผิดชอบเนี่ยต้องเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการเรียนอยู่บ้านก็ทำอะไรไปโรงเรียนทำอะไรต้องให้รู้นะคะนี่คือหน้าที่ของเขาความซื่อสัตย์รักษาสัจจะนี่ก็ที่หนึ่งนะคะเด็กๆตาว่าเราทำไมเขาเห็นว่าเด็กเราไม่ค่อยพูดจริงกับเขาสมมติว่าวันข้างหน้าเราบอกว่าวันนั้นเราไปนู่นกันนะเราไปกันนะลูกหน้าโรงเรียนปิดแต่เราไม่ได้ไปด้วยความจำเป็นมีจำเป็นบางอย่างลูกก็รู้เลยว่าเราเกี้ยวนะคะตรงนี้เห็นหมายโลกเราจริงๆจริงๆแล้วนะคะเราต้องสื่อสัตย์กับลูกด้วยนะคะไม่ว่ามีปาราด้วยติดทำให้สำคัญถึงมากไม่นะคะต้องไปให้ได้ตามที่สัญญากับลูกไว้นะคะลูกจะเชื่อฟังเราต่อไปนะคะเขาจะรักสัจจะรักษาสัจจะเหมือนเรานั่นแหละให้เขารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีสมาคารวะค่ะมีน้ำใจเอื้อเกื้อเพื่อแม่ให้ช่วยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นถ้ามีโอกาสนะคะยอมรับและเคารพในความคิดและการกระทำของผู้อื่นบางมองโลกในอดีตมีอารมณ์ขั้นนะคะเมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิดรู้จักก้าวคำว่าข้อโทษประเด็กเดียวนี้นะคะไม่ค่อยข้อโทษนะถ้าผิดไรนี่จะทำเฉยไปเลยถ้าบอกว่าข้อโทษจะคำไม่ได้ไม่ก็จะเฉยไปเลยนะคะเคยเห็นนะคะแล้วก็เราเป็นอบายมุขต่างๆเช่นการไปนั่นธุระยาเสพติดอะไรเนี่ยควรจะเลิกลาเลิกเสียนะคะคุณฟังนะคะคุณฟังที่รักที่เคารพค่ะใจลูกนะคะก็นึกถึงใจเราตอนวัยรุ่นเราเป็นปั่นเปลือลูกก็เป็นพนันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจลูกให้ได้ว่าต้องกล้าไปถึงในหัวใจของเขาเลยนะคะสิ่งที่ดีๆนี่เอามาฝากคุณผู้ฟังแต่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะคะตอนนี้เวลาค่ะปั้นเข้าไปมากแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะมีบายตอนนี้1นาฬิกานะคะแล้วก็40นาทีแล้วค่ะคุณฟังให้ฟังเพลงกันสักเพลงก่อนเลยนะคะเชิญฟังค่ะสงสารรู้ว่าฉันเหงาพอเธออยากใครจวบฉันลมหายใจแผ่วเบา
่าทิ้งฉันให้เปลี่ยวเปล่าขอจองตับเจ้าคราวสิ้นลมที่เจอขอบคุณที่เธอรักฉันฟ้าให้รางวัลฟ้าคงสงสารรู้ว่าฉันเหงาขอเธออย่าไกลจวบฉันลมหายใจแผ่วเบาอย่าทิ้งฉันให้เปลี่ยวเปล่าขอจองตับเจ้าคราวสิ้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบ้านกันไปเพลงปลอบๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังนี่ข้อมาไล่เศร้าแล้วค่ะขอบคุณที่เธอรักฉันขอบคุณที่เธอรักขอบคุณที่เธอรักค่ะครับรายการต่อไปครับคงเป็นข้าวบริการนะครับเวลาตอนนี้นะคะ1:45 นแล้วนะคะคุณฟังครับคงเป็นข้าวบริการแล้วครับต่อไปก็เป็นข้าวบริการนะคะคุณฟังข้อเชิญรวมเป็นเจ้าป่าเจ้าป่าใต้เจ้าป่าตอดป้าป๋าสามัคคีนะคะขว้างถ้ำบรรยายเรื่องชีวิตมีสุขหลอดอบายอย่ามกปลุกอะไรอ่ะนี่บังเลยไม่เห็นอยู่ปลุกปลั่งปลุกปลั่งปลุกปลั่งดีนะคะค่ะที่นี่นะคะคุณฟังโดยปลาม้าส้มปองนะคะปลาม้าส้มปองตาลปุตตาโร่นะคะปลาม้าส้มปองนี่นำสักกำปลานี่มาอ่านยากใช่ยาพรานะคะอ่านยากตาลปุตะโรนะคะคุณฟังวัดธรรมารามนาป๊อดนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็วันปริญญาถี1 มิถุนายน 2560ค่ะคุณฟังโดยวัดธรรมมารามหรือวัดนาป๊อดเนี่ยจะได้มีการตอดประปาสามัคคีและการขว้างคันบรรยายธรรมเรื่องชีวิตมีสุขหลอดอบายมุขปลุกพลังดีนะคะโดยได้คราบในมุ่นพระนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคือปรามาห้าส้มปองตาลปุตตาโรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะตาลพิษปาดยังไงก็กราบขอไปกันด้วยนะคะมาเป็นองค์บรรยายเพื่อห้ารายได้ชมตบตุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพระครูธรรมโสทกค่ะซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70% ในการนี้นะคะจึงขอเชิญชวนพระพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทตัวไปนะคะทุกฐานเนี่ยรวมเป็นเจ้าภาพตอดป่าป่าสามัคคีและฟังธรรมบรรยายฟังการบรรยายธรรมดังคล้าวโดยสามารถรวมบุญได้ตามกำลังศรัทธาค่ะคุณฟังนะคะโดยพร้อมเพรียงกันนะคะในวันที่1 มิถุนายนนั่นเองนะ9:30 นค่ะพระท่านก็พระท่านในพิธีนะคะจุดตูบูชาประทัดปารัตนาไตรนะคะอารัตนาศีลสมาสานศีลนะฟังการบรรยายธรรมเรื่องชีวิตมีสุขหลอดอบายมุขปลุกพลังธรรมดีโดยพระมหาสมปองนะคะโดยมีฐานผู้ดิษสุริยงสุริวงศ์นะคะวงเล็บวันนุ่นนะคะดารานักร้องเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณฟังถ้าไหว้ปัตตานเป็นก็18:30 นค่ะ12:30 นก็ถ้าไหว้ป้าป้าประสุ่งอนุโมทนากวดน้ำเป็นเจ็ดพิธีค่ะอันนี้ปัตตานป้าป้าก็เป็นคุณส้มซักแล้วก็คุณส้นตานีโลซาท่าพรพิพิธนะคะอดีตสมาชิกกุฏิสภาจังหวัดตรังของเรานั่นเองค่ะคุณฟังนะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะจำรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็พุทธบริษัทต่างไล่ก็เชิญไปทำบุญกันแล้วก็ไปฟังพระป่ามาสมปองฐานแสดงธรรมนะคะค่ะเพราะยังมีไรเลยรายการนี้ครับรู้เข้ามาว่า
สถานีวิทยุของเกียวซาเว่ยไปใต้ตรวจสอบกับแล้วก็มีชาวปราบเลี้ยงอาหารอยู่รู้สึกว่าทีมคุณปริชาติไปใต้จากนั้นสำรานมาตำส้มตำแล้วก็ในทีมหันของอบต.นาเก้าเสียรู้สึกจะมาพัดปัดเถยซึ่งมีในชุดนายยกอบต.สนับสนุนข้าวเหนียวเปล่าต่ำต้มปุ้มเองใบโพพร้อมตีมันกับตำในวันที่สามิตรตาเขาตาว่าเคยยายรวมต่ำต้มแต่งต้มไปที่บ้านนายกอารีควันที่สุดนะครับในวันที่31ต่ำต้มกันเตียนประมาณเอ็นได้ยินปักปวกบอกว่าทำแล้วพอได้สักปั่นน้อยปกติก็ว่าต่ำต้มสัตว์ปลาแต่เนี่ยอย่าไปสัตว์เลยพอเป็นเปลือว่างอีได้คิวตันมาตุ้มปองนี่มากับไม่ใจง่ายครับเรียนเชิญนะครับแต่ยังไงก็เรียนเชิญนะคะอย่าลืมกันแกล้งกันว่าการทำบุญเนี่ยเราไม่ได้ทำทุกวันนะคะสำหรับทำกับวัดแต่ถ้าว่าทำตัวต่อไปนี่เราสามารถทำได้ทุกวันจริงๆค่ะคุณฟังครับแล้วมีของสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดตรังกับยังอีกไล่ๆทำบุญที่ไม่ได้จดแจ้งเป็นสภาจิกสภาองค์กรชุมชนของเตละตำบลครับเรียนเชื่อนะครับตำบลไหนที่ว่ายังไม่ได้เป็นในไม่ได้จดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนไอเตละหมู่บ้านนั้นรวมรายชื่อหมู่ละ4คนแล้วแจ้งมาอย่างหน่อยที่สุดถ้าว่าไม่รู้จักเคยแจ้งมาตั้งพุ่มกันได้ครับอดีตผู้ใหญ่รุ่นต้นดีนามนะตามเนื้อนะครับตอนนี้ติประชานไปแล้วก็มีตำบลนาปลาประชานไปกับอดีตกำนันเชื่อนจงจู้แล้วก็ตำบลนาตามเนื้อก็ถึงสาวมดว่าราวแล้วครั้งที่แล้วก็ผมเป็นประธานอยู่ณวันนี้ก็แจ้งไปเตละหมู่บ้านแล้วก็มีตำบลนาตาหลวงก็ได้ประชานไปกับอดีตผู้ช่วยตอยค่ะก็ประชานไปกับวาติกำนันตานแจ้งไว้ว่าคงจะเป็นวันที่7 8 9มิถุนายนนี้ไม่แน่ว่าวันไหนอีกหลายๆตำบลกับตีว่ายังไม่ได้จดแจ้งเผื่อเตรียมความพร้อมนะครับทุกหมู่บ้านละ4คนมีบางรักมีหน้าตูมิ่งมีกวนปลิงที่อยู่ในเป้าไม้ซึ่งผู้ใหญ่ชายันต้องสมอดีตผู้ใหญ่ของตำบลละมอเป็นประธานอาจจะไปเวลาลงไปเยี่ยมให้ความรู้ทำความเข้าใจกับพี่น้องตุกๆตำบลแต่ยังไม่ได้จดแจ้งครับแล้วก็มีข้าวควักจากซิดเกาสึกราผู้ใหญ่วัดต้นโตชวนเชิญนัดปบกินเชิญชวนชวนเชิญเชิญเชิญชวนครับนัดกินกูปีป้าต้านุก็กินกาแฟกินกูปีนั่นแหละดีเลยครับตีร้านกาแฟก้นตึงซ้ำเยกวัดกุดตามาจากวโยนรู้สึกว่าโยขว้ามือตาไปชากตับเตียงอายุสายมือเคร้านใกล้รถเพราะว่าตุกติดต้นเดือนจะมีการนัดปบกันกับเด็กไต้ว่าคุณสุจาตปานเบงซึ่งเป็นประธานเปื่อนเขาวัดต้นโตควักเรียนเชิญมากับเปิดเขาตุกๆคนนะครับจริงๆแล้วมีสมาชิกประมาณส่ง300รู้เต่าได้ผมไม่แน่ใจแต่ณวันนี้ที่ได้ปะปากันอยู่เรื่อยๆก็มีสัก70คนถ้ารู้เข้าแล้วก็บอกโตๆนะครับพบกันวันที่อาทิตย์ที่4ที่ร้านคาเฟ่เยื้องๆปั๊มน้ํามันตรงข้ามปั๊มน้ํามันที่7กลึงวันอาทิตย์ที่4กับวันอาทิตย์ต้นเดือนกับผมมิถุนายนวันอาทิตย์ที่4ปกติเป็นอาทิตย์ต้นเดือนเราปบกันนานกาเว่สั้นโจนกับเรื่อยๆอาทิตย์นี้จะอยู่ตรงนี้อีกสักอาทิตย์ตรงอาทิตย์ก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะครับอันนี้ก็ฝากๆ กันไปนะไปด้วยนะคะมากันพร้อมๆกันเพื่อจะได้พบเจอได้พูดคุยอะไรต่อมีอะไรกันนะคะครับเล็กเปลี่ยนเรียนรู้มีได้ๆเหล่าชู้กันกว้างค่ะโปรอื่นๆนําเองคนอื่นๆเค้ามีไอ้คลื่นยานหรือไรนัด
นัดเป็นคลื่นกันไอ้นี่มีกันอยู่แล้วดื่มๆซึ่งที่นี่ต่อไปนี่ก็เป็นกำหนดการจ่าปานาสิทธิ์ซับนะคะผู้ใหญ่หวายเองเลยครับกำหนดการจ่าปานาสิทธิ์ซับคุณปอเอื้อมเรียกว่าเอิงส่งแซงกับอายุ81ปีด้วยปนคุณปอเอื้อมส่งแซงในตั้งแก่กำเนิดโรคจาราเมื่อวันที่17มกราคม2560คณะเจ้าปั๊บจัดตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดสิทธิชัยหลังสั้นวัดคลองเตงมุ่งตีเส้นตำบลหน้าตามเนื้ออำเภอเมืองจังหวัดตรังครับหรือมานวันเศร้าตี27วันนี้วันเศร้าตี27และ28วันที่28ครับพฤษภาคม2560ขึ้นช่วงกรรมซ้ำกรรมเดือน7วันจันทร์ตี29พฤษภาคม2560ตรงกับขึ้นเส้นกรรมเดือน7เวลา 13.00 นหรือว่าตี1เดินซบไปสู่เบรูสู่เบนแล้วประชุมเพิ่งจึงเรียนมาเพื่อจึงเรียนจึงกราบเรียนค่ะเรียนเชิญมายังยามิตรและตานตีอารมณ์นับตื้อเปลือทรัพย์โดยตัวกันครับนะคะต้องช่วยกันเลยตรงนี้ไม่เชื่องเพราะมันมีกำซ้ำไงค่ะขอมีกำซ้ำนะคะขอนี่ค่ะกันเจ้าป่าก็มีโอ้นั่งบุตรสั่งกันทรงแซงมันดาครับตอนนี้สามาว่าคุณเมย์บุตรนี่อายุ102ปีแล้วโอ้อายุยืนจังนะคะครับยังอยู่เลยนางเคลวหนุ่ยซี่พร้อมบุตรนานาซาปายนางเบตาเศร้านายสมไม้ข้าวปองบุตรเคยคนายปีเฉยเฉยนางเป็นซี่ทรงแซงบุตรซาปายนายนพรัตนบนางสุกุลนองทรงแซงบุตรซาปายนางโอระวันปุ๊กปุ๊กนะคะปันโตเตปเฉยนานินบุตรเคยนางเศร้าวรัญญาเป็กทรงแซงนายอดิศักดวงดีบุตรเคยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็โอ้มีนองมีนางเศร้าสุ่มจิตสร้างกันนายสุ่มปนเกลเกือกุลนองเคยค่ะนางเศร้ายินดีดีสร้างกันนองนางวิลาสีดานายฉะนั้นกาลาวิบุตรนองเคยค่ะแล้วก็มีลูกล้านต่างมดนะคะข้องคุณปอเอื้อมหรือเอิงส่งแซงนะคะรวมกันเป็นเจ้าภาพกับคุณฟังนะคะญาติญาติและล้านทุกคนรวมเป็นเจ้าป่าหมดเลยนะคะคุณฟังคะค่ะทีนี้นะคะแล่เวลาแล้วนะคะกำลังจะมดกันพอดีนะคะรายการอปมจคุยข้าวซึ่งได้เอื้อเฟื่อมาจากท่านปอวัฒนาวิโรจน์ไทยนะคะแล้วก็ท่านดร.ธีรพงษ์เปชรัตน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนะคะก็ขอบคุณธีรพงษ์เปชรัตน์นะคะขอบคุณน้องนุกนะคะที่ตีช่วยคนหน้าเพลงกระทังว่าคุณฟังตีข้อมาไล่วันเร็วข้อมากับผู้ใหญ่ชุนตวันนะคะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณตีเธอรักนะคะตอนนี้นะคะเวลาก็กำลังจะมดลงพอดีเพื่อจะได้ทันเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะกับกระเจงเปือสาไปกับวันเท่าตีซ้ำมีทุนายนตรงปนาดอกซิบพบกับคุณวิรัตเกลไลและคุณวันนี้ส่วนมานี่อ๋ออย่างสิ่งหนึ่งเลยค่ะเรียนอปมช.ทุกท่านนะคะที่เข้ามาจัดรายการอยู่ในนี้นะคะอสม.กันอสม.ด้วยใช่ไหมคะค่ะอสม.ด้วยค่ะวันจันทร์นะคะบ่ายโมงมีการประชุมที่ห้องประชุมสวท.นะคะเชิญด้วยนะคะใครได้ยินก็จะบอกต่อกันด้วยค่ะต้องก็กราบก็ประคุณท่านปอ.วัฒนาวิรุไทยแล้วก็ท่านด็อกเตอร์ธีรพงษ์เปชรัตน์ธีรพงษ์เปชรัตน์ค่ะที่ให้โอกาสดิฉันรุจินสุขสนานแล้วก็ปุ้มชุนตนีนามค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วค่ะดิฉันรุจินสุขสนานแล้วก็ผู้ใหญ่ชุนตนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ